ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตราดใช่ตราดแล้วเจอกันครับที่ตรังไปลุยจะสั่งแน่นอนหอยชักจีนมาแล้วครับอันแรกคือต้มยำทะเลรวมนะครับอันนี้สไตล์ใต้ก็จะแดงอย่างนี้แหละใส่น้ำแดงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้พริกใต้จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะแซ่บๆหน่อยใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้แซ่บแน่นอนหล่นปูครับหล่นปูหล่นนี่คล้ายๆหล่นไหมไม่ใช่แล้วโอ้แกงเหลืองครับขอข้าวด่วนเลยขอข้าวด่วนเลยค่ะไข่เคี่ยวปูนี่อะไรครับอันนี้คือใบเหลียงผัดไข่ค่ะโอ้ no ไข่อ่ะเห็นแล้วไข่คนหรือเปล่าครับหมายถึงว่าไข่ปกติหรือว่าแบบเป็นตะไคร้เลี้ยงวัวอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไก่อันนี้ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ครับเอามาจากไหนครับเนี่ยอ๋อน่าจะเอามาจากใต้ครับใช่ครับใช่รู้แล้วรู้แล้วรู้อ๋ออะไรกินกันดีกว่าอย่ามุ้งเยอะอีกนึกอะไรไม่พอตอนนี้หิวแล้วหิวแล้วดูแม่ไม่รอแล้วค่ะแม่ไม่รอแล้วป่ะกินกันเถอะนี่เรากำลังจะไปที่กระลอกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราไปที่ไหนครับผมกระลอกค่ะกระลอกครับแสดงว่าจะมีตัวลอกลอกเลือดเยอะๆหน่อยอีกแล้วครับเสียงจิ้งหรีดมาอีกแล้วครับเราไปหากระลอกไม่ใช่กระลอกเดี๋ยวจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมดีกว่าใช่ใช่ครับชั่วโมงนึงใจเดียวครับนี่ชั่วโมงไกลมากเหรอใช่ใช่ชั่วโมงไปแล้วเจอกันเจอกันบ๊ายบายว้าวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะกระรอกกระรอกอ๋อจังหวัดจังหวัดเงินตรังเอ้ยเดี๋ยวภารกิจวันนี้คือเราจะนอนเต็นท์กันนะครับที่ริมหาดMama
ี่คือเต็นท์ของเรา Moments later ตั้งแต่สะพานมาฝั่งนี้นะครับในทุ่นในทุ่นเขตตาเนี่ยตรงนี้เราจะสามารถดำได้ตลอดฝั่งนู้นข้ามไปเลยสามารถเดินได้ตอนเย็นไปดูซันเซ็ตอะไรประมาณนั้นนะครับครับฝั่งไหนคะฝั่งนู้นครับแล้วก็ตอนเช้าประมาณ6 โมง 6 โมง 30ขึ้นฝั่งนี้นี่คือเต็นท์ของเรานะครับว้าวมีทั้งหมด4หลังด้วยกันวันนี้วันนี้เราเหมาะก่อนนะคุณแม่มีมากมากไพรเวทมากมากสุด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 เลยค่ะทั้งเกาะมีอยู่6คนไพรเวทสุดสุดน้ำทะเลสวยมากค่ะสีฟ้าสวยมากเดี๋ยวจะออกไปเล่นน้ำเย่แล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกโปรแกรมข้างหน้านะคะเย่ดูห้องน้ำกันว่าที่นี่ห้องน้ำเป็นไงบ้างนะครับไฟที่นี่จะเปิดประมาณ6โมงเย็นนะครับส่วนห้องน้ำก็จะประมาณนี้แอร์ก็โอเคนะครับมีฝักบัวอะไรหมดนะครับส่วนห้องส้วมก็ประมาณนี้สวยก็ดูดีนะครับที่ห้องน้ำที่ก่อนเราก็มีอยู่2ที่นะครับห้องน้ำเป็นห้องน้ำผู้หญิงและห้องน้ำผู้ชายแยกกันนะโอเค later สวัสดีครับวันนี้เรามาที่เกาะลอกครับตอนนี้บ่าย3แล้วก็ขับเรือบินลงมาแล้วก็ต่อด้วยเรือมาเลยนะครับที่นี่นะครับในน้ำใสมากๆนะฮะวันนี้ก็ถือว่ามาทริปวันเกิดครับซึ่งวันนี้เราได้ปิดเกาะลอกมี6คนเท่านั้นที่มาอยู่ที่นี่กับเรานะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะใสขนาดไหนไปดูกันย่า You call my life You break the line I'm falling for you You're stuck in my mind Just all the time I'm falling for you And tell meขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับของขวัญวันเกิดปีนี้ขอบคุณนะครับติดตามเพจมันม่วนแล้วก็ถ้าสนใจเที่ยวเกาะรอกเกาะมุกถ้ำมรกตอะไรต่างๆหรือที่ซึ่งอยู่รอบๆอยู่แถวนี้ครับซึ่งอยู่รอบๆเกาะมุกนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยติดต่อแม่หญิงกระเกตบอกว่ามาจากเพจมันม่วนราคาพิเศษแน่นอนไม่เชื่อถามดูนะครับราคาพิเศษจริงๆ Meanwhile ต่อไปเราไปดำน้ำกันดีกว่าเพื่อดูว่าความงามใต้ท้องทะเลของที่เกาะลอกเนี่ยเป็นไงบ้างในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะทุกที่นะครับจะสวยขึ้นมากนั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจที่เกาะลอกกันครับSo pretty and you're smart, my, 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 my.
มันมีพยาธิเลยเดือนเห็นทุกอย่างครับผมแต่ที่นี่ก็เตะชวนคลองหาดจริงๆเยอะจริงๆผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าที่ประเทศจีนมีมณฑลชื่อว่ามณฑลเสฉวนแสดงว่าต้องมีปูเสฉวนเยอะแน่ๆน่าจะเล่นผิดคุณน่าจะพูดว่าผมรู้จักจังพี่อะไรอ่ะมณฑลเขตหนึ่งที่ชื่อว่ามณฑลเสฉวนนี่หนักของผมอีกแล้วนี่ปูเสฉวนว้าวนี่หนีบเหรอหนีบหนีบฉันหนีบตอนนี้แม่เก็บนาฬิกาลองดูไหมเดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับคุณแม่ชวนมารออีกหนึ่งชั่วโมงกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันกลัวพระอาทิตย์จะตกก่อนเลยมาดักไปก่อนเมื่อกี้ดำน้ำมาเจอนีโม่เจออินเดียแดงเจอเทวดาเพียบเลยครับอกติดปะการังเลยแบบน้ำลงมาดิเดี๋ยวไปดูพระอาทิตย์ตกกันดีกว่าป่ะ You call my life You break the line I'm falling for you You're stuck in my mind Just all the time I'm falling for you And tell me your secrets I will tell youSecrets. We are different polos, but I like it. But I like it. Why, baby? Do you look so pretty in your smile, my, baby? I'm almost breathing. Tell me why, baby? Do you look so pretty in your smile, my? Opening night. อาหารค่ำคืนนี้ครับโอ้โหคุณแม่แนะนำดีกว่าไข่เจียวเราต้องมีทุกมือ แกงส้มแกงส้มอีกแล้วแกงส้มอีกแล้วแกงส้มปลานะคะบาร์บีคิวน่ากินมากแซ่บกุ้งเผาค่ะนำเสนอกุ้งเผาครับค่ะแล้วก็ไข่เจียวหมดแล้วแล้วก็ไข่เจียวแกงส้มเหมือนเดิมแตงโมโอ้วันนี้คืออาหารคืนนี้ของเรานะครับสู้ตื่นตันมากเลยมันแบบครบนะหมายถึงว่าได้ไปเที่ยวทะเลได้ดำน้ำดูปะการังเห็นปลาแหวกว่าย oh, no. ทะเลใสมากใสมากใช่ไหมเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยน่ารักทุกคนเลยครับ ดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องที่พักคำพูดคันจากับข้าวอร่อยมากค่ะอร่อยเกาะนี้ก็คือเกาะรากเนี่ยอร่อยรอกเกาะรอกแหมใส่ไม่ทันพระอาทิตย์ตกก็สวยครับมีพระอาทิตย์ตกสวยแล้วก็หาทรายขาวจั่วขาวไหมคะขาวจั่วอะไรครับหาทรายสิครับใช่ครับผมก็สนุกดีครับก็วันนี้จะบอกรีวิวไว้ว่าเกาะรอกนะครับเป็นหนึ่งในเกาะที่ควรจะมาครับแล้วก็ส่วนตัวด้วยค่ะบุญมีปลานีโม่ปลาอะไรที่เห็นเลยนะสวยครับใช่น้ำใสกิ๊บแนะนำให้มาครับคุ้มแน่นอนแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราจะมีไปดำน้ำแล้วก็ไปที่เกาะอื่นอีกเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ติ๊กแพรครับผมพูดไหนบ๊ายบายแล้วเหรอบ๊ายบายครับ
Soon after จบวันที่1เตรียมนอนบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์เจอกันพรุ่งนี้ร้อนเหมือนกันเว้ย